สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำสำหรับวันจันทร์ที่8มกราคมนะครับก็การวิเคราะห์นี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ในวันเสาร์ที่6นะครับก็สามารถนำไปใช้ในวันที่8ได้เลยนะครับราคาทองคำนะครับการเคลื่อนที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในโครงสร้างของกรอบ Ranging นะครับที่ได้ Point Out ไปนะครับมานานแล้วนะครับราคาเนี่ยปิดแท่งเป็นแท่ง Bearish นะครับคือแท่งนี้นะครับแต่ว่าก็มี Rejection จากเรียนทางด้านล่างนะครับเช่นเดียวกันครับทางด้านบนราคาขึ้นไป 2,080 แล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้นะครับปิดเทรดที่ประมาณ 2,045 นะครับในทิศทางของเทรนกรอบเวลารายสัปดาห์เองครับตอนนี้มันก็มีการลดน้อยถอยกำลังลงของเทรนขาขึ้นของกรอบเวลารายสัปดาห์แล้วนะครับมีโอกาสที่จะเกิด price compression นะครับฟอร์มตัวในรูปแบบสามเหลี่ยมแล้วก็เลือกทางอีกทีหนึ่งนะครับว่าราคาเนี่ยจะยืดไปนะครับจากช่วงบริเวณนี้ไปทดสอบโซนด้านบนนะครับหรือกลับตัวนะครับลงมาทดสอบนะครับแนวรับทางด้านล่างแถว1970นะครับนั่นคือกรอบเวลารายสัปดาห์เนี่ยยังรอเลือกทางอยู่นะครับทีนี้เราไปดูในกรอบเวลารายวันนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการสะบัดขึ้นสะบัดลงนะครับค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวนะครับราคาขึ้นไปทำไฮแถว2064นะครับส่วนโลเนี่ยก็ประมาณ2024ก็มีการเหวี่ยงนะครับในกรอบ40เหรียญนะครับราคาตอนนี้อยู่ยังไงนะราคายังอยู่ในกรอบนะครับหรือว่าบริเวณนะครับเหนือเส้นกึ่งกลางนะครับเส้นกลางของชาแนลขาขึ้นนะครับที่เชื่อมาตั้งแต่ปี2022นะครับโลของ2022กับโล2023นะครับได้ชาแนลขาขึ้นขึ้นมานะครับการเคลื่อนที่ในชาแนลขาขึ้นก็จะเป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะนี้อยู่นะครับราคาเนี่ยยังอยู่นะครับยืนอยู่เหนือเส้นกลางอยู่นะครับเส้นกลางนี้เราพูดถึงมาช่วงวันอังคารวันพุธนะครับราคาก็ยังอยู่นะครับเมื่อวานมีการสะบัดขึ้นสะบัดลงนะครับราคายังไม่สามารถปิดได้ต่ำกว่าแนวรับนะครับ2030ได้นะครับถ้ามีการเบรกนะครับแล้วก็เบรกโลนะครับแล้วก็เทรดต่ำกว่า2030นะครับยืนได้ราคามีโอกาสไหลมา 2,500 นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อวานเนี่ยมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจการจ้างงานของสหรัฐอเมริกานะครับตัวเลขทุกอย่างดีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น non-farm payroll นะครับ unemployment rate average hourly earning นะครับก็มีการดึงราคาลงนะครับไปทำโลแถว 2,025 ในระยะสั้นๆนะครับก็คือช่วงที่ข่าว2ทุ่มครึ่งออกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการดันราคานะครับไปทำหายถึง2064เลยนะครับก็มีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับราคาทองคำในกรอบรายวันเนี่ยยังอยู่ในชานแนลทรงนี้อยู่ด้วยเช่นกันนะครับถ้าการเคลื่อนที่ในกรอบนี้ยังคงมีอยู่นะครับราคาก็อาจจะมานะครับปรับลดตัวลงมานะครับมาอาจจะเป็นสัก2015แล้วก็ยืดขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในสัปดาห์หน้าว่าสุดท้ายแล้วราคามันจะเลือกไปในทางไหนนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเทรนด์ขึ้นนะครับของกรอบเวลารายวันยังคงอยู่นะครับแม้ว่ามันจะมีความผันผวนนะครับกดไฮกดโลแล้วก็สวิงค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้นะครับก็ราคาเนี่ยถ้าดู EMA ราคาก็ยังค้างนะครับเทรดอยู่เหนือ EMA 20นะครับราคานะครับแนวรับในระยะสั้นนะครับกรอบเวลาค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยยังคงรับอยู่นะครับเราไปดูในกรอบเวลาราย4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงนะครับเมื่อวานนะครับหรือว่า1ชั่วโมงเมื่อวานเนี่ยเรามองเป็นกรอบสามเหลี่ยม Rising Wedge นะครับราคาเนี่ยมีการหลุดนะครับเมื่อช่วงก่อนข่าวออกนะครับช่วงบ่ายๆราคาหลุดไปทำโลนะครับประมาณ2025นะจุดนี้นะครับผมบอกไว้นะครับว่าถ้าราคามันหลุดช่วง2030นะครับมันจะมีอีกแนวนึงที่พอจะคาดหวังได้นะครับสำหรับท่านที่ติดดอยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับย้อนกลับไปดูน่าจะเป็นไลฟ์ของวันพฤหัสบดีนะครับผม point out ไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีนะครับ channel ตัวนี้อยู่นะครับก็คือโลนะครับของตุลาคม2023นะครับแล้วก็โลของเดือนธันวาคม2023นะครับ channel สีฟ้าใหญ่ๆนี้นะครับราคาเนี่ยมีการเคลื่อนที่นะครับชนแนวต้านนะครับชนแนวรับขึ้นไปแล้วมันก็จะมาสอดคล้องร่วมตรงนี้นะครับประมาณ 2024-25 จุดนั้นราคาลงไปแล้วก็ดีขึ้นทันทีเลยนะครับก็จะเป็นแนวนะครับที่เฝ้าระวังไว้นะครับถ้าในกรณีที่มันหลุด2030ตรงนั้นสามารถดีดราคาขึ้นได้นะครับซึ่งมันก็ดีขึ้นจริงๆนะครับกรอบ 4H เนี่ยนะครับลงไปนะครับหลังช่วงออกข่าวแป๊บนึงนะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับโดยรวมในกรอบใหญ่นะครับกรอบ 4H เนี่ยตอนนี้แนวรับต้านสำคัญก็คือ2060นะครับก็คือช่วงนี้นะครับ
ราคาหลังนอนฟาร์มนะครับขึ้นไปถึงนะครับ2,064แล้วก็ปิดกลับมาแท่งสีเขียวมีความผันผวนค่อนข้างเยอะเลยนะครับกลับมาปิดแถว2,040นะครับเช่นเดียวกันนะครับก่อนข่าวออกนะครับช่วงบ่ายลงไป2,025นะครับแล้วก็มาปิดอยู่ประมาณ2,040นะครับแนวรับ2030แนวต้าน2060ถ้ายังไม่เกิดการเบรกเอาท์แล้วปิดแท่งนะครับเหนือ2โซนนี้นะครับราคาก็จะยังอยู่ในกรอบตรงนี้อยู่นะครับประมาณ30เหรียญก็คือเป็นเรนจิ้งนะครับโซนนี้กับโซนนี้นะครับก็เทรดช่วงนี้นะครับราคาสวิงนะครับในช่วง2030กับ2060ก็ค่อนข้างนะครับต้องใช้การควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมนะครับโอกาสนะครับของกรอบเวลา 4H นะครับหรือว่ากรอบเวลา 1H เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงนะครับถ้าเราดูนะครับ BB Middle Band นะครับราคาเนี่ยมีเส้นค่าเฉลี่ยนะครับหรือว่าตัว Middle Band อยู่ประมาณ2,048ก็คือโซน2,050อ่ะเป็นโซนกึ่งกลางมันนะครับ CH มองยากนะครับ CH มองยากน่าจะไปมอง 1H นะครับหรือว่า1ชั่วโมงน่าจะได้ไอเดียมากกว่านะครับตัวกรอบ Rising Wedge ตัวนี้นะครับที่ Point Out เมื่อวันศุกร์นะครับว่าถ้ามันกรณีที่ขึ้นไปช่วงประมาณสัก2,054ให้เราช็อตนะครับสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไปนะครับราคามันหลุดกรอบ Rising Wedge ลงไปหาแนวรับ2025ที่พูดอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าตัวนี้ Point Out ไว้แล้วเมื่อ Rise นะครับ Trade Talk ในวันพฤหัสบดีนะครับพอถึงแนวรับตรงนี้ราคาก็สวิงขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นไปทำไฮนะครับแถว2064 2063เลยนะครับกรอบ 1H นะครับตอนนี้เราตัดตัว Rising Wedge ออกไปนะครับเราจะมีกรอบการเคลื่อนที่นะครับมันจะมีกรอบแนวรับแนวต้านที่เราต้องพิจารณานะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันผันผวน2060 2030พูดถึงไปแล้วนะครับราคาอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับถ้าจะเคลื่อนที่ลงข้างล่างนะครับต้องเบรกและยืนต่ำกว่า2030ให้ได้นะครับถ้าจะเคลื่อนที่ไปข้างบนนะครับต้องเบรกและยืนนะครับสูงกว่า2060ให้ได้นะครับซึ่งมันยังไม่ได้มีการเบรกและยืนทั้ง2แนวเลยนะครับตอนนี้มันอยู่ในกรอบนี้นะครับก็คือกรอบสีม่วงนี้ราคาเนี่ยเป็นโครงสร้างลงนะครับมาชนเส้นกลางเด้งขึ้นชนเส้นกลางเด้งขึ้นนะครับแล้วก็จุดนี้ถ้าหลุดเส้นกลางนะครับก็มาเทรดอยู่โซนล่างชนล่วงนะครับชนล่วงจนกระทั่งนะครับเมื่อวานไปชนเส้นล่างเลยนะครับของกรอบชาแนลสุดท้ายมีการเบรกขึ้นไปนะครับก็มาชนเส้นกลางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้แนวสีม่วงเนี่ยนะครับเป็นทั้งแนวรับแนวต้านนะครับและจุดกลางเป็นกรอบการเคลื่อนที่ของกรอบ 1H ล่าสุดตอนนี้นะครับจะวันจันทร์เนี่ยเราจะเทรดยังไงนะครับผมก็ยังมองว่านะครับตอนนี้เราคงต้องใช้กรอบหรือว่าบาร์เรลลี่ของกรอบ 1H ตัวนี้นะครับถ้าเราจะหาแนวการเทรดจริงๆนะครับเราต้องหาใช้กรอบ 1H ตรงนี้เป็นแนวเทรดมากกว่าแล้วก็อีกแนวนึงก็คือบริเวณเส้นกลางนะครับถ้ามันอยู่เหนือยืนอยู่เหนือเส้นกลางนะครับให้เราโฟกัสนะครับที่จะลองนะครับเวลาตั้ง profit target ก็ไม่ควรเกินนะครับแนวต้าน2060นะครับหรือบริเวณแนวต้าน channel กรอบสีม่วงนะครับถ้าราคานะครับมันเทรดต่ำกว่านะครับบริเวณเส้นกลางนะครับเราก็โฟกัสช็อตนะครับแต่ว่าการโฟกัสช็อตเนี่ยมันเราต้องคำนึงถึงไอ้เส้นปะตรงนี้นิดนึงนะครับซึ่งเป็นแนวกลางของ channel ใหญ่นะครับของ2022กับ2023นะครับการลงตอนนี้นะครับก็อาจจะมีลิมิตนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีแนวรับเช่นแนวนี้นะครับหรือว่าการเคลื่อนที่ในขณะนี้นะครับต้องดูนะครับเราอาจจะต้องถ้าเราไม่อยากเทรดแนวเส้นกลางนะครับเราก็ต้องไปยึดนะครับแนวต้านทางด้านบนนะครับแนวต้านก็คือตรงนี้นะครับหรือว่าแนวรับทางด้านล่างตรงนี้นะครับลดความเสี่ยงไปนะครับจนกว่ามันจะเกิดการเบรกเอาท์ด้านใดด้านหนึ่งนะครับเราค่อยหาเวการเทรดกันใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้ราคาผันผวนเทรดทองคำด้วยความไม่ประมาทแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Review ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ